ขวาไปครับแก้วบุญยอมครับเกี่ยวแล้วดันลูกนี้มีลูกที่ตามโมโหดิศูนย์แล้วโมโหโมโหครับด้วยด้วยคู่นี้กรรมการต้องเอาให้อยู่ครับต้องเอาให้อยู่เป็นที่ถีบออกกรรมการเลยอย่าให้ถึงมือผมนะครับแหมเอาจริงครับจับมือหน่อยไหมฟังกับกรรมการครับตามกติกาของไทยไฟของเรานักชกต้องมีมารยาทครับอยู่ใกล้กันหน้าตาดีแยกกันไม่ออกครับคนไหนกัมพูชาคนไหนกรุ๊ปก็ยังดูการไล่รำคาถาเด็กคาถาเจอคุยคุยสวยก็ของเยอะเหมือนกันมาดูครับว่าของสวยของอเมริกันใครจะแรงกว่ากันครับคือวันนี้จะสังเกตนะครับว่าพอเปิดตัวแก้วรุมจองเสร็จปุ๊บนี่ละแวกของเรานี่โดนล้อมไม่หมดแล้วนะครับคุณสมจิตครับเขามาอยู่ที่แยกราชประสงค์แต่เมื่อวานแล้วเขามากันเยอะมากเลยครับครับวันนี้พี่น้องจากกัมพูชานี่มากันเยอะมากจริงๆจุงกระเมวาโปกรุ๊ปคเนียแปลด้วยครับสวัสดีพี่น้องชาวกัมพูชาทุกท่านครับผมที่มาที่แห่งนี้นะครับจุงกระจุงกระนะครับคือไม่ได้ปีใหม่ไม่ได้กลับบ้านไงแรงงานก็มาดูนักชกจากกัมพูชานะครับครับผมก็แกไปถึงลูกเรียนพ่นน้ำมาได้อีกเอ๊ะยังไงฮะคือว่าคือทุกวิถีทางแหละวันนี้ครับนะครับผมเชียร์ก็เยอะด้วยทุกวิถีนะครับแล้วก็นอกจากนั้นเนี่ยทางด้านของคุณกิติกรโลหะคุปแล้วก็ผู้ใหญ่มนัสทองศรีสมบูรณ์จากจังหวัดตราดนี่ก็จะมอบรางวัลพิเศษให้กับแก้วรุ่งจองด้วยในฐานะผู้สนับสนุนอ๋อเอาละฮะถือใจสักคู่แล้ววันนี้เอาครับครับก่อนจะได้รางวัลนั้นมาดูยกแรกก่อนต้องเจ็บตัวก่อนสิครับแก้วรุ่งจองนี่เคยแพ้มาแต่ว่าครั้งนี้มุ่งมั่นจะพันแล้วจะชนะมาเลยครับบอกว่าอยากจะเจอคนนี้ครับอิคิวซังครับอิคิวซังโนอิเนอร์ผมอยากเจอนี่แหละครับอิคิวซังบอกว่ามาแล้วครับเจอกันแล้วครับบนเวทีณตอนนี้เป็นการรีแมตช์นะครับพี่น้องแฟนบอลมวยทั่วประเทศครับวันนี้ส่งท้ายเข้าดาวครับให้ทุกคนมีความสุขครับด้วยครับโอ้โหนี่พอจะหลักสูงงามวางแข้งขวาครับอีคิวซังวันนี้อีคิวซังยังไม่เปิดเกมนะครับนิ่งมากนะเจอเตะพับในครับวางแข้งขวาครับอีคิวซังแข้งขวาไปครับแก้วรุ่งจอมครับเกี่ยวแล้วดันลูกนี้มีลูกกินตาโมโหดิศูนย์แล้วโมโหโมโหครับด้วยด้วยคู่นี้กรรมการต้องเอาให้อยู่ครับต้องเอาให้อยู่เป็นที่ถีบออกกรรมการเลยผมนะครับแหมเอาจริงครับจับมือหน่อยไหมฟังกับกรรมการครับตามกติกาของไทยไฟของเรานักชกต้องมีมารยาทครับเอาละครับไม่เป็นไรขอกันกินมากกว่านี้แก้วรุมจอมด้วยพลังแก้วขวามาก็หลุดครับง้างนานไปหน่อยครับโอ้โหครับคู่นี้ยอมไม่ได้ยอมไม่ได้คุณสมจิตครับผมว่าให้ปล่อยกันกระจายเลยคืออีกสักแมตช์นึงเนี่ยขอเป็นห้าดูกันยาวๆเลยเฮ้ยราชดำเนินลุมพินีนะตอนนี้ยังไงตอนนี้ทั้งประเทศแหละครับไปติดตามชมติดตามเชียร์กันหน่อยนะครับไปให้กำลังใจลูกหลานครับเพราะนั้นคือ2เมกะในวงการมวยเอาพักกันก่อนกลับมาติดตามกันต่อนะครับไทยไฟท์เคาท์ดาวน์ครับนี่เป็นภาพช้าๆในยกแรกแกโดนพลิกมาฟันเลยหักโดนพลิกมาฟันเลยหักพลิกอะไรครับพลิกติดสากกระเบือสิครับไม่เหลือครับ2 4ข้างหน้าแหมยิ้มถูกใจครับถูกใจดิโอ้ยชกกันสนุกสนานอย่างนี้อ่ะติดตามชมต่อครับยกที่2ครับมานะครับโอ้โหแข้งขวาสวยครับพี่ดีลาแก้วรุ่งจองเปลี่ยนแผนครับกัดซ้ายเอาขวานำนี่ฮะแข้งขวาสวยเตะจอกที่ดีลาโอ้แข้งขวามาเจอแข้งซ้ายบังหลักสู้แก้วรุ่งจองก็พยายามขยับเข้าหานี่ครับแข้งขวาสวยครับจริงๆแล้วท่านผู้ก็เตะได้2แข้ง2กานะครับแข้งนี้นี่ติดการของแก้วรุ่งจองอุ้ยหลบไม่พ้นครับเจอแข้งขวาเต็มๆครับขวาไปอีกทีนึงครับแก้วรุ่งจองพยายามที่จะเช็คช่วงล่างของอิคิซังนะครับว่าดีหรือไม่ดีแหมช่วงล่างอิคิซูไม่ดีได้ไงครับดีที่อย่างนั้นแน่นอนลึกเท่าแน่นอนขยับขยับฮะโอ้โหแข้งขวาสวยฮะตีกระป๋องเอาซ้ายไปครับแก้วรุ่งจองอุ้ยกับปั้นอีกมืดบ้านทั้งคู่ครับอยากจะเรียนตัวครับว่ากำปั้นเนี่ยมันถ้ามันโดนต่อยละเอียดละเมียดละไมจริงๆครับแต่มีเล่นครับผมแต่มีท่านผู้ชมนะครับว่าทั้งสองคนนี้หน้าตาเหมือนอยู่ประเทศเดียวกันแล้วครับครับผมอยู่ใกล้กันหน้าตาดีแยกกันไม่ออกครับคนไหนกัมพูชาคนไหนกรุ๊ปก็ยังคือผมงงตั้งแต่แก้วลุมจองแกเต้นแล้วล่ะครับไม่น่าเชื่อว่าจะมีเอวครับโอ้โหเอาเสียหลักโยนเข้าขวามาครับมีกิจการครับโอ้โหระวังนะระวังหมัดขวาแกยาวๆระวังนะขวาตรงสวยมากกระแทกหมัดซ้ายครับขวาแข้งขวาครับอิคิซัง
ก็เป็นศึกแห่งศักดิ์ศรีชาติในย่านอาเซียนครับตรงนี้อัมบารอตั้งรับครับด้วยครับแขนขวาด้วยมวยของแก้วกุมจองเนี่ยแกเป็นมวยเดินอยู่แล้วนะครับแต่ถ้าอีกทางจะเดินอีกเพราะฉะนั้นมันจะมั่วกันไปใหญ่ครับให้คนหนึ่งเดินคนหนึ่งขยับฝีมือดีกว่าดูสวยงามครับคือจริงๆอ่ะถ้าเกิดแก้วทางด้านของอีกทางนี่เล่นฝีมือนี่โอ้โหไม่เป็นสองรองใครหรอกครับติดเบรกครับไทยไฟเขาดาวครับจากบริเวณหน้าเซ็นทรัลเวิลด์นะครับแยกราชประสงค์ครับเป็นจังหวะไปนะไม่สงกรานต์แม่ใส่ที่เตรียมสงกรานต์เลยฮะยกสุดท้ายครับมาดูครับทั้งคู่ใครจะได้รับการชูมือในค่ำคืนนี้ครับมองว่ายกสุดท้ายนี่ทางด้านของอิคิวซังนี่น่าจะเปิดเกมเดินบ้างครับเกมน่าจะสนุกมากขึ้นใช่แล้วครับนะครับยกสุดท้ายครับนี่แหละครับถอยน้อยแล้วครับแต่ว่าแก้วนี่ก็เปิดทิ้งจังหวะเปิดเกมมาหาก่อนครับแก้วเปลี่ยนการซ้ายมาเดิมครับอิคิวซังจะทำยังไงเตะขาโอ้โหวุ่นไปโอ้โหทั้งหมัดครับดูลำตัวแกครับนี่ฮะแม่มาถึงกับช้างแม่ชี้มีชี้ด้วยมีแตกโอ้แทงเข่าขวากระแทกหมัดซ้ายครับน่าจะแตกนะครับทางด้านของอิคิวซังครับเนี่ยครับแตกแล้วครับโอ้โหโอ้แผลเวอร์มากครับลึกมากครับท่านผู้ชมโอ้แผลลึกจริงๆครับโอ้กรรมการต้องยุติก่อนครับแผลลึกจริงๆครับคุณผู้ชมครับแผลลึกมากครับคิ้วขวาครับต้องมาวัดใจกรรมการนะครับกรรมการไทยไฟท์ซาดิสซะด้วยดูแล้วว่าบอมเป็นยังยังคือยังไกลหัวใจอ่ะครับโอ้โหไกลสิครับครับคือกรรมการไม่โดนเองนะครับไม่ใช่ครับเพื่อความปลอดภัยถ้าเกิดไหวก็คือไหวครับมันเหนือตาไปไม่เป็นไรโอ้ดักศอกขวาครับอีกิซังครับอีกิซังจะทำยังไงครับจะแก้สถานการณ์จะเตะขวาแม่ไปเตะหลุดครับหลุดไปหน่อยครับแก้วรุนจองครับเนี่ยครับหมัดนี่ต่อยโดนต่อยเฉียดไปกันแตกครับหรือฉีกครับตีครับสวยออกขวาเกมจ้องไปซ้ายหน้าตาอุ้ยเลือดกระเด็นครับเลือดกระเด็นมาหาผมเนี่ยโอ้โหไม่ทราบว่าไม่เข้าปากนะเอาตีเกือบครับโอ้ดูครับนี่ฮะโค้ชบรรยายเต็มไปด้วยเลือดครับโอ้กำปั้นซ้ายขวาซ้ายครับทางด้านของแก้วรุ่นจองโอ้โหกองเชียร์กำลังเฮครับกองเชียร์จากกัมพูชาและพี่น้องกัมพูชาเยอะด้วยนะครับที่ลาประสงค์ตอนนี้ครับเอาละครับโอ้แข้งซ้ายสวยอีคิวซังกัมพูชาก็เยอะสุรินทร์ก็เยอะมาเด้งใดไหมเด้งใดไหมแปลว่ารู้เลือกไหมรู้จังชันไหมนี่เนี่ยเตะขวาโอ้โหแก้วรุ่นจองไม่รอดจริงๆโอ้ไปเตะหลุดนะครับคือไปเตะหลุดนะครับเนี่ยครับวันนี้นี่หลุดบ่อยครับแก้วรุ่นจองครับอ้าวโอ้ยันตกครับระวังให้ดีโอ้เตะขวาสวยเตะขวาโอ้โหสวยครับวันนี้ถึงจังหวะสองวันนี้ดึงได้ดีครับอีคิวซังชกแบบไม่บุบบากนะครับรอเลือกรอจังหวะสองแต่ว่าโอ้โหแผลนี้หัวจิตหัวใจของอีคิวซังนี่สุดยอดครับทั้งคู่เลยครับต้องยอมรับจริงๆทุกคนเลยครับที่ใครชนะได้รับไป 100,000 บาทน่าจะคิดถึงแก้วรุ่นจองอีกนานนะครับแผลนี้ครับเจ็บนี้อีกนานครับโอ้โหแผลใหญ่จริงๆครับแผลเวิร์กเลยนะครับแผลนี่เหมือนเอาสิวมาตอกที่หน้าผากแกดูครับเฉยครับไม่เป็นไรแน่ไม่หวังดูด้วยโอ้กระปั้นซ้ายครับเตะขวาเลยครับมิสเตอร์ป๋องจะปิดในขนาดนั้นครับอยู่ห่างครับโอ้โหเหมือนท่าครับโอ้โหสุดยอดครับมาดูครับว่าใครจะรับการชูมือครับต่างคนต่างมั่นใจครับกองเชียร์สูรินทร์ก็มากองเชียร์จากกัมพูชานี่ครับฝั่งนี้ครับโอ้แผลเวอร์จริงๆนะครับแต่ว่าหัวใจนักสู้ครับมิสเตอร์ป๋องโอ้แก้วรุ่มจองเขาก็มั่นใจนะครับน่าจะเป็นถ่ายตัวเองนะโอ้สมควรบ่อยครับแล้วก็โดนลงโทษทุกครั้งครับเจ็บบ้างเบาบ้างครับครับน่ากลัวจริงๆโอ้โหนี่ครับศอกขวาเนี่ยครับศอกขวาเนี่ยครับคุณสมจิตครับเป็นที่มาของแผลเวอร์เมื่อสักครู่คุ้นกันระทึกครับว่าใครจะได้รับการชูมือต่างองค์ต่างมั่นใจครับซุปเปอร์บิ๊กไฟท์ของเราบายช้างผู้ที่จะได้รับเงินรางวัลพิเศษ 100,000 บาท and the winner isกัมพูชาแคมเบอร์เรียแก้วรุ่งจนี่คือลูก
ขยันครับคุณผู้ชมครับเอาละครับเชื่อเหลือเกินครับว่ามีรีแมตช์แล้วพี่สปองอย่างนี้มันจะคล่องใจอยู่พี่สปองขอโทษครับเลือดติดหน้าครับเดี๋ยวนะโอ้โหโอ้เลือดครับเลือดเต็มเสื้อหมดแล้วครับใจกันทั้งประเทศครับของประเทศกัมพูชาตอนนี้นะครับส่วนอีกอยู่ทางเองก็ผิดหวังในการชกครับแต่เชื่อเหลือเกินครับว่าคู่นี้มีรีแมตช์แน่นอนมิสเตอร์ป๋องครับนะฮะโอ้ต้องแสดงความยินดีกับทางด้านของแก้วรุมจองด้วยนะครับคือมีความสุขแล้วนะครับเพราะว่าล้างแค้นสำเร็จแล้วก็ที่สำคัญนะครับแก้วรุมจองนี่เขาได้ลูกขยันนะครับถามว่าอาวุธเนี่ยอีกุซังถือว่าได้เยอะพอสมควรแหละแต่ว่าลูกขยันลูกเดินลูกหนักลูกแน่นครับสามารถแก้แค้นได้สำเร็จครับส่งท้าพิการ